ดูคลิปนี้หน่อยเขาบอกว่าเป็นมิติใหม่ของการไล่ยุงแต่อย่าหาทำเลยนะคะเพราะว่ายากันยุงคุณผู้ชมฉีดแค่พ่นมันก็พอแล้วถูกไหมแต่รอบนี้พี่พิเรนค่ะจุดไฟไปด้วยพ่นยากันยุงไปด้วยเพราะยุงมันเยอะค่ะแบบนี้ไม่รู้จะไล่ยุงหรือว่าเผาบ้านกันแน่นั่งดื่มหน้าบ้านยุงเยอะลดยุงหน่อยคุณผู้ชมเป็นกระป๋องสีกระป๋องสีปกติข้างกระป๋องเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นวัตถุไวไฟถูกต้องอันตรายห้ามมาเจอกับไฟแต่พ่อหนุ่มคนนี้พี่เรนจริงๆค่ะเอาสีสเปรย์กระป๋องเนี่ยนะจุดไฟอย่าหาทำเดี๋ยวมีคำเตือนขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมคะเนี่ยมันเป็นอันตรายใช่ในคลิปทำคอนเทนต์ได้ป่ะทำคอนเทนต์เหรอเหมือนจะทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ดูพี่กินเหล้าคอนเทนต์พี่เรนนะพี่เรนเกินไปอย่าหาทำจริงๆแล้วคุณจะดีสังเกตดูนะค่ะมันมีแก๊สไอ้แก๊สกระป๋องที่มันเคยเกิดเหตุระเบิดวันก่อนเพิ่งเล่าเองโอ้ยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเองอันตรายมากเลยอ่ะมีแต่วัตถุไวไฟทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมนั่งดื่มหน้าบ้านยุงมันเยอะลดยุงหน่อยจากนั้นก็หยิบกระป๋องสเปรย์พ่นสีเนี่ยแหละค่ะเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วใช้ไฟแช็กจุดพร้อมกับกดพ่นสีออกมามันก็เลยเกิดประกายไฟแบบนี้ทำแบบนี้3รอบแล้วนิ้วพี่แกก็เปื้อนสีด้วยนะอย่างพี่โจบอกคุณผู้ชมเห็นแก๊สปิกนิกไหมมันเป็นแก๊สกระป๋องอะคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่ามันไปใหญ่แล้วช่วยบอกด้วยว่ามันบอกว่ามันยุงเยอะบอกมันหน่อยมันไปกันใหญ่แล้วคลิปนี้หลายคนเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมแทบจะเตือนกันเลยเนี่ยแหละบอกระวังไฟไหม้นะทีนี้เจ้าของคลิปค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทราบชื่อคือคุณธนคุณอายุ27ปีบอกว่าเป็นคลิปที่ในปอนน้องชายของเขาส่งมาให้ตัวเองเห็นว่ามันดูตลกแล้วก็แปลกเลยเอาไปโพสต์ในโซเชียลซึ่งเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นที่บ้านของน้องชายอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งนะคะของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่าหาทำคุณผู้ชมใช่ครับไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาจริงๆพี่ก็บอกว่าแปลกนะไม่ว่าน้องด้วยนะต้องรอให้ไฟไหม้ก่อนเพราะบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยเขาเดือดร้อนนะฮะ